ไซส์ประมาณ3ตัวโลน่าจะได้เนาะได้ไหมบางได้เป็นบางตัวได้เป็นบางตัวเนาะใช่ถ้าตัวใหญ่ๆได้ครับผมแต่ที่ป้าเอาไปย่างกินตัวนึง6ขีดตัวนึง6ขีดเลย6ขีดครึ่งกิโลครับผมเลือกตัวใหญ่ๆอ่ะปลาในบ่อนี่นะใช่โอ้ใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดีผมบ่าวอีสานขนานแท้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงปลาดุกนะครับในบ่อพลาสติกหรือว่าเป็นบ่อกระชังนะครับก็มีประมาณ 4-5 บ่อนะครับบ่อหนึ่งก็จะกว้างอยู่ประมาณ2เมตรคูณ4เมตรนะครับประมาณนี้นะครับก็จะลงปลาดุกไว้หลายๆตัวด้วยกันป้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไปรับพันธุ์ปลามาจากที่ไหนครับเนี่ยนครปลานครปลาในการเตรียมบ่อก่อนลงเลี้ยงนี่มันต้องมีอะไรบ้างครับมีผ้าใบมีผ้าใบแล้วก็ผ้าสแลมปูพื้นผ้าสแลมปูพื้นเนาะจ้ะเราให้อาหารยังไงครับเนี่ยก็ให้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอาหารของปลาดุกคือหอยกินได้ปลาดุกกินได้อ๋อในนี้ก็จะเลี้ยงหอยไว้ด้วยมีหอยขมหอยเชอรี่ครับผมตัวนี้ป้าใส่ดินด้วยนะครับเนาะปลาดุกใส่ดินเพื่ออะไรครับมันจะน้ำมันจะไม่เสียแล้วปลาจะโตไวน้ำจะไม่เสียปลาจะโตไวใช่นานไหมครับที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเดือนนึงเดือนนึงเนี่ยปลาสี่เดือนปลาสี่เดือนเนาะแล้วเนื้อเขาจะเหลืองถ้ามันมีดินเนื้อจะเหลืองครับเนื้อของปลาจะเหลืองหนึ่งเดือนเราถ่ายน้ำหนึ่งครั้งใช่ก็แสดงว่าเลี้ยง4เดือนนี่ก็ถ่ายไม่มากนะครับเนาะใช่ใช่ถ่ายไม่มากจะไม่ค่อยเปลืองน้ำเท่าไหร่ในการลงบ่อนี้ปลาดุกนี่ก็จะเลี้ยงหอยไปด้วยใช่ทุกบ่อเลยนะครับเนาะใช่ทุกบ่อมันจะปรับสภาพหอยจะโตไวแล้วมันกินด้วยกันได้ครับตัวโตมากเลยคุณป้าได้จับไปทำอาหารบ้างไหมครับเนี่ยบ่อยจ้ะบ่อยเนาะคือเลี้ยงไว้กินด้วยแล้วก็ขายด้วยใช่ครับตัวเป้งๆเลยเนาะฝั่งท่านนี้ก็หอยหอยหอยแล้วก็ปลาดุกนิดหน่อยขายบ่อยขายบ่อยไม่ทันอันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรครับเนี่ยอันนี้หอยเชอรี่หอยเชอรี่เนาะหอยเชอรี่แล้วก็มีส่วนมากจะเชอรี่พันสีทองก็จะไม่ค่อยมีละโอ้พันสีทองจะไม่ค่อยมีละส่วนมากจะเป็นหอยเชอรี่บ้านเราเนาะใช่คือไปเอามาจากไหนครับก็เอามาจากบ่อตามบ่อตามคลองส่วนมากครับเลี้ยงแบบนี้โตไวไหมครับโตไวปลาดุกนะใช่ทั้งปลาดุกทั้งหอยเนาะโตไวหอยนี่ป้ามาเลี้ยงแค่10กว่าตัวเองนะเนี่ยครับขยายพันธุ์ได้ไวเนาะขยายไวมากเลยก็จะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีไข่นะครับรังไข่ที่อยู่ตามขอบบ่อนะครับเนาะใช่อันนี้ป้าคือทำอะไรครับเนี่ยอ๋อเวลาไข่เขาล่วงก็จะเอามาใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้ใช่รอให้เขาฟักเองนะครับเนาะใช่ถ้าเขาออกมาเขาก็จะล่วงลงไปในน้ำโอ้แล้วก็จะเป็นตัวไปเลยใช่ครับครับถ้ามันล่วงถ้าทำล่วงจะมาใส่ไว้ในตะกร้าคือทำแบบนี้ป้าได้ดูมาจากไหนได้ศึกษามาจากที่ไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube ใช่โอ้วิธีการเลี้ยงหอยเนาะใช่วิธีการเลี้ยงปลาดุกใช่น้ำไม่ค่อยเน่านะครับเนาะไม่ oh. น้ำจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำมีตายมีอะไรบ้างไหมครับในการเลี้ยงไม่นะไม่ครับเนี่ยปลาไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องตายแต่หอยนี่ก็จะมีบ้างครับแต่ก็ไม่มากครับผมแบบนี้ก็ส่งตลาดได้ดีเลยเนาะแล้วบ่อทางนู้นมันเป็นตัวเดียวกันไหมครับทางนู้นก็จะเป็นปลา
ปลาหมอปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่แต่ยังไม่ได้ถ่ายน้ำคือจะมองไม่เห็นอ่ะครับต้องเปลี่ยนน้ำอืมต้องถ่ายน้ำก่อนถึงจะเห็นตัวครับก็จะอยู่ที่3นิ้วอืมป้าใส่แต่น้ำนี่แหละน้ำประปานี่แหละน้ำประปาเราเนาะใส่แล้วก็พักไว้สักอาทิตย์นึงถ้าเป็นน้ำประปาโดยที่ไม่มีน้ำฝนน้ำบ่ออืมใช่เดี๋ยวปลานกลูกปลาเพราะปลามันยังเล็กอยู่อืมตอนเลี้ยงให้อาหารตอนลูกปลาเล็กๆนี่มันมีไซส์อะไรมั้ยไซส์เล็กไซส์เล็กเนาะจะเป็นอาหารไซส์เล็กให้มาได้2เดือนก็จะเริ่มมาเป็นไซส์กลางครับตอนพอนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นปลาไซส์โตอาหารก็จะเม็ดโตหอยด้วยแล้วก็ปลาหมอนะครับเนาะหมอใหญ่หมอใหญ่ปลาไหลปลาไหลปลาไหลอ๋อมีปลาไหลด้วยมีเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับปลาไหลมันมองไม่เห็นตัวนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมันจะอยู่ในดินอ่ะอืมอ๋ออันนี้คือบ่อเก่าเนาะยังไม่ได้ลงนะครับเนาะอันนี้บ่อเก่าแต่เราเคยเลี้ยงมาแล้วแต่มันรั่วป้าก็เลยรื้อจะเปลี่ยนใหม่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าใบใหม่ใช่โหเมื่อคืนฝนตกนะก็เลยดูชุดโดยแฉะหน่อยดูแฉะหน่อยฝนตกแรงอืมนี่คือจะอันนี้คือปลาไหลอันนี้คือปลาไหลเนี่ยอยู่ในเนี้ยพื้นที่ประมาณสักเนี่ยเมตรปลาไหลปลาดุกอยู่ได้กันเลยอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วปลาไหลนี่เราให้อาหารมันยังไงครับกินด้วยกันเลยกินด้วยกันเลยปลาดุกปลาไหลตอนนี้เขาเพิ่งจะคลอดตัวเล็กๆก็เยอะแต่เวลาเขาจะขึ้นมาช่วงที่เขาหิวครับตัวเล็กๆกลางคืนเนาะกลางคืนปลาไหลจะออกหากินกลางคืนครับของป้าลงไว้กี่ตัวครับตอนแรกปลาไหลนี่ตัวเล็กๆกันนะ2กิโล2กิโลใช่ไปรับมาจากไหนครับไปรับมาที่ตลาดนัดตลาดนัดอ๋อคือซื้อมาเลี้ยงเลยใช่แล้วมันมีตายมีอะไรมั้ยครับอันนี้ปลาไหลนี่ก็จะมีปลาดุกด้วยหอยด้วยปลาไหลไม่ปลาไหลมีตายมั้ยครับไม่ตายไม่ตายเนาะไม่ตายอ๋อคืออยู่ในนี้เลยปลาไหลครับแล้วดินตรงนี้จะสูงหน่อยข้างล่างนี่ก็จะเป็นดินเหนียวดินในสระอ๋อดินรองพื้นใช่จะมีดินรองพื้นด้วยครับผมปลาไหลเขาจะชอบดินก้นสระครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหมอหมอยักษ์เนาะครับเนาะใช่ปลาหมอเทศหมอเทศได้จับขายบ้างมั้ยครับขายยังนะยังเคยเอาไปทำกิน2ครั้งแล้วตัวใหญ่มั้ยครับเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้3นิ้วเลยถ้าตัวมันเต็มที่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมฝ่ามือเนาะ6เดือนโอ้แต่นี่เขาเพิ่งได้4เดือนครับผมเพิ่งจะได้4เดือนลงเยอะมั้ยครับปลาหมอนี่300แล้วเวลาฝนตกแรงๆนี่มันมีน้ำล้นบ่อหรือว่าปลาออกบ่อไหมเราจะเจาะรูเพื่อที่พอน้ำเต็มน้ำให้มันน้ำระบายอ๋อเจาะรูไว้เพื่อไม่ให้มันล้นให้มันอยู่ในระดับที่เรากำหนดครับคือถ้าน้ำเต็มไม่ได้ปลาหมอนี่เขาจะดีดตัวออกจากบ่อเลยอ๋อหอยขมหอยขมอยากกินเราก็มาเก็บกินได้อยู่ทุกบ่อเลยหอยขมนี่ก็จะมีอยู่บ่อนี้แล้วก็บ่อปลาดุกบ่อปลาดุกเนาะครับเนาะแต่บ่อนี้ก็จะเยอะหน่อยครับหอยเราไปหาตามบ่อมาให้มันมาขยายเองครับต้องมาดูตอนจับเนาะน่าจะโตมากเลยต้องมาดูตอนจับปล่อยน้ำอันนี้ถ่ายน้ำบ่อยไหมครับอันนี้ก็จะอีกประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนเนาะอีกประมาณครึ่งเดือนต้องเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนบ่อยก็ปลาไม่ค่อยโตครับผมปลาไม่ค่อยโตเนาะมันจะตกใจไงโอ้ปลาตกใจปลาตกใจแล้วก็จะชะงักไม่กินอาหารเลยจะไม่กินอาหารเป็นอาทิตย์เลยโอ้ครับเมื่อก่อนเคยเลี้ยงกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยแล้วเราไปเอามาจากตามธรรมชาติตามในคลองอ่ะนะก็คือเอามาใหม่ๆก็กินก็โอเคครับเสร็จแล้วพอเรามาเลี้ยงแล้วพอมากินอาหารรู้สึกว่ามันแข็งครับก็เลยไม่หยุดอ๋อไม่เวิร์กเนาะไม่เวิร์กปลาแล้วก็ปลาขยงครับปลาขยงเวลาลุงเขาไปดักมาได้ปลาขยงมาเยอะทีนึงเกือบครึ่งโลปลาก็ลองเอามาลงดูมาลงดูบ่อนี้มีปลาขยงปลากดปรากฏว่า
ขาไม่โตครับเขาไม่โต2เดือนนี่คือไม่โตเลยปลาขยงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนป้าก็เลยหยุดปลาดุกนี่โตไวปัญหาก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายน้ำนี่จะมีหลุมนะครับเนาะใช่ใช่ในมุมนึงใช่เราเลือกมุมไหนก็ได้ที่มันต่ำที่สุดต่ำที่สุดทำไว้แล้วก็เอาไดโวดูดออกใช่โอ้ครับไดโวดูดแล้วน้ำปลาดุกนี่อาหารเขาจะเยอะเราก็เอาไปลดต้นไม้ครับผมเอาไปลดต้นไม้เป็นปุ๋ยที่ดีเลยเหมือนกับในน้ำเขาจะมีสารอาหารใช่เยอะใช่อันนี้ปลาดุกนะครับก็จะมีหอยด้วยตัวไหนที่มันกินเก่งๆมันก็จะโตไวกว่าเพื่อนอีตัวไหนที่เขาไม่ค่อยกินก็จะตัวเล็กๆครับจะตัวไม่เท่ากันระหว่างเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้กับในบ่อปูนป้าเคยทดลองไหมทดลองเป็นยังไงครับบ่อปูนนี่ไม่โตไม่โตผิวก็ดำครับผมผิวดำไม่น่ากินครับเลี้ยงในบ่อนี่คือตัวเขาจะเหลืองเพราะว่ามันมีดินแล้วก็ปัญหาปลาไม่ค่อยมีแล้วมันจะได้หอยด้วยได้หลายๆอย่างครับเคยเลี้ยงบ่อไอ้นั่นน่ะวงบ่ออ่ะบ่อ120อ่ะบ่อซีเมนต์มันไม่โตไม่โตแล้วเนื้อเขาไม่เหมือนกับมีน้ำมีดินแบบนี้จะต่างกันเนาะใช่มันต่างกันอันนี้ก็เหมือนกับเลี้ยงในบ่อดินใช่เลี้ยงเหมือนเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยเลี้ยงแบบเนี้ยเหมือนเลี้ยงในบ่อดินเลยใช่เพียงแต่มันจะบ่อเล็กกว่าสระแค่นั้นเองครับเพราะว่าเราเอาดินใส่เนาะใช่ถ้าเป็นดินเหนียวนี่คือมันจะน้ำจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำเท่าไหร่ครับเดือนนึงนี่เดี๋ยวถ้าน้ำเยอะๆมันก็จะนอนน้ำจะนอนมันก็จะนิ่งแล้วทีนี้ลูกสาวนี่มาทิ้งต้มเป็นหม้อครับผมตอนนี้ตลาดเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่พอจะรู้ตลาดโลละ50บาทหอยชนิดเนาะ50-70บาทถ้าตัวคัดๆถ้าตัวใหญ่ๆก็ร้อยเป็นร้อยครับผมเนี่ยสีทองมันจะเป็นแบบนี้อ๋อสีทองเนาะเนี่ยสีทองจะเป็นแบบนี้ใช่นี่คือสีทองก็เหลือไม่มากเนาะมันก็มีไม่เยอะครับมันลูกสาวเห็นแล้วเขาชอบว่ามันกรอบดีสีทองอ่ะนี่ก็จะเป็นเนี่ยเชอรี่ครับผมก็จะเป็นแบบนี้ก็มันจะปนๆกันละไซส์เนี่ยโลละร้อยอันนี้เชอรี่นะครับเนาะใช่เชอรี่โตนะครับไม่ต้องไปขายเข้ามาถึงบ้านครับผมมีคนมาถามซื้อเยอะไหมก็เขาจะโทรมาครับผมโทรมาถามว่ามีไซส์ใหญ่ไหมถ้าเราพร้อมขายเราก็เก็บเอาไว้ให้เขาครับบ่อพลาสติกอย่างนี้มันแพงไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าผ้าใบหรือว่าผ้าใบผ้าใบผ้าใบเนาะผ้าใบคุมรถสิบล้ออ๋อผ้าใบเรานี่แหละใช่ผ้าใบคุมรถสิบล้อเสร็จแล้วสิบล้อเขาไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอามาใช้งานมือสองใช่โอ้เราก็เอามาแปรงครับตรงไหนมันรั่วแล้วก็ปะเพราะผ้าเนี่ยมันหนาคือสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยหรือว่าไม่อยากขุดสระเนาะใช่เลี้ยงแบบนี้จะง่ายกว่าใช่โอ้ครับครับไม่กินเนื้อที่พ่อค้าไหมคะเข้ามาถามไหมครับเขาก็จะโทรมาถามว่าจับได้ไหมถ้าเราพร้อมจับถ้าเราวิดบ่ออย่างเงี้ยถ้าเราพร้อมจับแล้วมีไซส์ใหญ่ๆแล้วก็คัดไซส์ใหญ่ๆไปโลละ60บาทโอ้โล60บาทเนาะโลละ60เขาก็ไปขาย80ครับตัวใหญ่ๆ